อย่าเพิ่งลืมตตานะฟังที่ผมจะพูดต่อไปที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้เรารับรู้ร่วมกันตรงกันว่าเราจะอุทิศส่วนกวุศลให้กับผู้ร่วงรับชื่อคุณชู พุนของเราที่จะอุทิศให้เขาก็คือความรู้สึกที่กำลังปรากฏอยู่ในใจของคุณนี่แหละว่ามันมีความว่างมันมีความเบาหัวโล่งตัวโล่งมีความสว่างบางคนเห็นเป็นความสว่างที่เจิดจ้ามากๆบางคนเห็นเป็นความสว่างนวลนๆบางคนแค่รู้สึกเบาๆอันนั้นไม่เป็นไรมันมีความเป็นกุศลจิตเหมือนกัน ลักษณะที่เป็นกุศลจิตลักษณะที่เป็นความสุขลักษณะที่มีความปร่งเบาไม่มีความคิดที่เป็นอกุศลนั่นแหละที่เป็นทุนที่เราจะใช้ในการอุทิศให้ร่วมกันอันนี้ขอให้ทุกคนพนมมือนะแล้วรับรู้ถึงฝ่ามือที่ประกบกันอยู่ อันนี้คือลักษณะของธาตุดินลักษณะของร่างกายที่มีตัวตนอยู่ในโลกมนุษย์มีกำลังวังชามีความปรากฏอันเป็นที่จับต้องได้มีความแข็งแรงมีความคงรูปคงสภาพแบบนี้ถึงจิตของคุณจะมีความฟุ้งซ่านวก่นวนหรือมีความเป็นสมาธิอย่างไร ลักษณะของธาตุดินที่ปรากฏเป็นรูป,ปรพันธสันฐานรูปมือแบบนี้ก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมเรารู้สึกได้ถึงความเป็นธาตุดินนะมีความเป็นมือที่ประกบกันสัมผัสกันอย่างนี้แล้วรู้ว่ายังมีธาตุดินแบบเดียวกันสัมผัสแบบเดียวกันอีกร่วมพัน พูดง่ายๆว่ามีขนาดใหญ่เป็นพันเท่าของความรู้สึกฝ่ามือประกบที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณอยู่ณบัดนี้เนี่ยนะก็จะสามารถที่จะรู้ได้ว่าเออมีเพื่อนของเรามีกราาักาลายานมิตรของเราอีกร่วมพันที่ก็นั่งทำสมาธิอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความตั้งใจเดียวกันที่จะอุทิศส่วนกุศล นี่เบื้องหลังฝ่ามือที่เป็นรูปประกอบกันเนี่ยนะคือใจที่สว่างใจที่มีความเบาใจที่มีความเป็นกุศลแล้วก็พร้อมที่จะทำให้อะไรอไๆดีขึ้นที่จะทำให้อะไรอะไรมันสว่างขึ้นจากสภาพความมืด กลายเป็นความสว่างจากสภาพอากุศลธรรมกลายเป็นสภาพกุศลธรรมตรงนี้แหละที่มีกำลังร่วมกันคราวนี้ขอให้ทุกท่านนะลืมตาขึ้นแวบหนึ่งนะผมให้ดูรูปของผู้ตายนะครับเราแค่จูนจิตให้ตรงกับความจริงนะว่าเขาตายไปแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับหมดโอกาสที่จะ สร้างบุญด้วยตัวเองแบบมนุษย์แล้วตอนนี้เขาไม่มีสัมผัสแบบที่เรากำลังรู้สึกว่ามือประกบกันได้ท่าดินประกบเป็นท่าไหว้ได้เขาไม่มีใจแบบสว่างสว่างที่จะมานั่งทำสมาธิร่วมกันแต่เรานะสามารถที่จะน้อมนึกถึงนะครับคราวนี้หลับตานะ ขอให้หลับตาลงลืมตามไม่ได้นะพอเราหลับตาลงแล้วเรานึกถึงภาพใบหน้าที่เมื่อครู่เราเพิ่งเห็นติดตาอยู่เนี่ยนะเอาแค่นึกนิดเดียวไม่ต้องนึกให้ชัดแค่นึกเป็นเราๆว่าหน้าตาของเขาประมาณไหนอย่างนี้เรียกว่าเป็นการหน่วงนึกไว้ด้วยจิตซึ่งจิตของเราถ้าหากว่ามีพลังมีความเป็นกุศลมีความสว่าง เรานึกนิดเดียวนะว่าขอให้ความสุขขอให้ความรู้สึกโล่งหัวโล่งตัวที่เรากำลังรู้สึกอยู่ทั้งหมดนี้เนี่ยจงบังเกิดแก่ดวงวิญญาณของคุณชูเหมือนกับเราอยู่ในสระน้ำสระน้ำที่สว่างสระน้ำสีขาวที่มีความกว้างยาวลึกแล้วนึกให้คุณชูเนี่ยได้มาอยู่ในสระด้วยกันผมจะ ให้เวลาประมาณหนึ่งนาทีผมจะเงียบเสียงนะแล้วคุณนึกแค่นั้นแหละเอาแค่ครึ่งนาทีพอนะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยครึ่งนาทีจะยังไม่วอกแวกคุณนึกถึงภาพใบหน้าของคุณชูนะนึกไว้ในด้วยใจนะไม่ใช่ลืมตาขึ้นดูแล้วก็ทำความรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยมีความสว่างใจของเราเนี่ยนะมีความเต็มร่วมกับ เพื่อนๆอ,อีกเป็นพันเท่านึกไปด้วยกันจุดมุ่งหมายอันเดียวกันคือเหมือนกับให้ภาพของคนชูเนี่ยแหที่เราะระลึกได้ด้วยใจเนี่ยมาอยู่ในฝะมาอยู่ในความสุขแบบเดียวกันกับเรา ด้วยความรู้สึกว่าจิตของเรามีกำลังจิตของเรามีความสุขจิตของเรามีความสว่างนะพอนึกถึงหน้าใครก็เหมือนกับเขาเนี่ยได้มาร่วมรับความสุขแบบเดียวกันกับเราเหมือนมาอยู่ในสะสะเดียวกันกับเราคราวนี้ลืมตาขึ้นดูรูปนะแล้วมองนะครับแค่มองเฉยๆนะว่าความสุขที่มาจากกลางภาพ ในใจของคุณฝั่งหนึ่งนะครับที่มีความสุขอยู่เท่าที่กําลังรู้สึกอยู่ตามจริงนะที่ปรากฏอยู่ในเอเรียบทนั่งบัดนี้นะครับกับความรู้สึกที่อยู่ในรูปอีกฝั่งหนึ่งนะเราจะสามารถแยกได้นะฝั่งของเราคือฝั่งที่อยู่ในเอเรียบทนั่งนี้ฝั่งของอ,อีกทางหนึ่งของคุณชูนะอยู่ในรูปนะครับรู้สึกไหมว่า ความสุขที่มาจากกลางภาพเนี่ยมันมีมากขึ้นนะอันนี้จริงๆมันก็ขยายมาจากขอบเขตของความรู้สึกข,ของคุณเองนั่นแหละแต่ว่าถ้านะคุณสงสัยว่าอันเนี้ยไปถึงเจ้าตัวจริงหรือไม่จริงนะมันจะยังอาจจะคลุมเครือถ้าหากว่าคุณแยกไม่ได้นะว่าความสุขของคุณเนี่ยฝั่งของคุณอยู่ที่เอเรียบทนั่งนี้ความสุขของงุณจูอยู่ในภาพนั้นนะที่อยู่ตรงหน้า จริงๆแล้วจะรู้ชัดต่อเมื่อสมาธิของคุณมีความตั้งมั่นจิตมีความละเอียดประณีตระดับสูงแต่อย่างน้อยในขณะนี้นะถึงแม้ว่าคุณจะแค่รู้สึกเฉยๆว่าเออเหมือนคุณชูมีความสุขมากขึ้นอย่างน้อยคุณได้เกิดความรู้สึกว่าทำอะไรให้คนตายได้จริงๆแล้วคือสัมผัสรู้สึกอยู่ด้วยตัวเองว่าใจคุณเนี่ยสงสารเขาน้อยลงหรือว่าเกิดความรู้สึก ว่าเออได้แบ่งอะไรดีๆให้เขาไปบ้างแล้วนะอ่าตรงนี้เราก็มาคุยกันนิดนึงก่อนที่จะทำสมาธิรอบสองนะครับคือหลายๆคนเนี่ยน่าจะ รู้สึกได้ว่าในภาพส่งความสุขตอบกลับมาหรือว่ามีความสุขเกิดขึ้นที่ภาพนะแต่จะยังไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยมันเรื่องจริงหรือไม่จริงไปถึงหรือไม่ไปไม่ถึงนะผมจะเล่าให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันอย่างเช่นการบรรจุความสุขนะทะเลเมตตานะครับลงในภาพขององค์พระเนี่ยอันนี้เท่าที่รับรู้ด้วย ตาเปล่าแล้วก็สัมผัสด้วยด้วยใจนะว่าองค์จริงท่านเนี่ยมีความสว่างขึ้นมหาศาลจริงๆนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมในส่วนของผมเนี่ยบอกได้ว่าพลังเมตตาที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้ถวายบรรจุร่วมกันลงสู่องค์พระเนี่ยเป็นของจริงลงมาจริงนะมาถึงจริง อันนี้เช่นกันเวลาที่เราอุทิศส่วนกุศลให้กาคุณชูเนี่ยนะเราก็จะมาแสดงความรับรู้จากประสบการณ์ตรงร่วมกันนะเดี๋ยวช่วยทำโพลนะครับ คำถามง่ายๆนะว่าคุณรู้สึกถึงความสุขที่ออกมาจากกลางภาพหรือไม่เอาแค่นี้เลยนะรู้สึกชัดรู้สึกบ้างหรือว่าไม่รู้สึกเลยเอาตามจริงนะครับตอนนี้โพขึ้นแล้วนะสำหรับท่านที่มองไม่เห็นโพนะครับก็นี่นะเดี๋ยวผมให้ดูง่ายๆนะครับวิธีดูโเอ่นะามาดูไอ้ขีด3มขีด ที่อยู่ข้างล่างอันนี้สำหรับ iPad นะครับแต่ถ้า iPad กับ iPhone หรือว่าเป็น Android โทรศัพท์ Android นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็น PC นะก็ให้กดที่3ขีดตรงกลางอย่างนี้นะฮะเดี๋ยว พอทำโรเซสเนี่ยเราจะมานั่งกันอีกรอบหนึ่งนะเราจะได้สร้างสะแห่งความสุขหรือทะเลเมตตาขึ้นมานะกันอีกแบบหนึ่งอันนี้เราทำเวิร์กช็อปกันไปแล้วนะครับอ่ะคิดว่าผลโพน่าจะออกมา ชัดเจนนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้คือเท่าที่ทำต,ตามที่ผมไกด์ไปนะที่บอกว่าไม่รู้สึกเลยไม่ใช่ว่าไม่ได้ร่วมนะคุณก็ร่วมทําสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาม,มาด้วยกันนี่แหละ เพียงแต่จะเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยมันขึ้นอยู่ยกับปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบสองเนี่ยคุณจะยังไงผมเชื่อผ้าต้องเห็นความแตกต่างแน่นะตอนนี้รู้สึกชัดเนี่ย24เปอร์เซ็นคือหนึ่งในสี่นะมากกว่าที่ไม่รู้สึกเลยนะไม่รู้สึกเลยก็ประมาณหนะึ่งในสี่นั่นแหละแต่ไม่ถึงหนึ่งในสี่ดีนะแต่รู้สึกชัดเนี่ยจะหนึ่งในสี่ที่รู้สึกชัดนั่นแหละ24เปอร์เซ็นตนะ หรือพูดง่ายๆหนึ่งในสี่จากพันเนี่ยถ้ารวมแล้วมันประมาณสองรอยห้าสิบคนตรงนี้จะรู้สึกนะครับว่าความสุขของเราฝั่งนี้ที่อยู่ในอิริยาบถนั่งนี้ความสุขของเขาที่อยู่ในภาพอีกฝั่งหนึ่งนะมันมันแยกเป็นต่างหากจากกันะตรงนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้เอาพูดกันง่ายๆพูดกันตรงๆนะฮะผมรู้สึกได้ถึง ความมีกําลังมากขึ้นความมีปิติมากขึ้นของคุณชูนะซึ่งอีก56%บอกว่ารู้สึกบ้างเนี่ยคุณคงพอเข้าใจว่าผมพูดถึงอะไรนะฮะคือความรู้สึกที่มันดีขึ้นนของคนในรูปถ้าหากว่าเราไม่ได้เห็นรูปเลยนะแล้วรู้สึกอย่างเดียวว่าเออคุณชู ชื่อชูเนี่ยนะรู้สึกว่าเขาสว่างขึ้นเนี่ยก็อาจจะนึกไม่ออกว่าอ่าเป็นเป็นความสุขประมาณไหนแต่พอเราได้เห็นรูปเขาแบบนี้นะอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้ว่าหน้าตาแบบนี้แหละที่ที่เราส่งไปให้ หน้าตาแบบนี้แหละที่กําลังรู้สึกมีความสุขแชร์ความสุขไปจากเรานะอ่ะก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังประมาณสองสาคนนะครับเอาแค่สองสาคนเพื่อที่จะได้ร่วมรับรู้นะว่า มีความรู้สึกกันยังไงแล้วแล้วผมจะบอกไปด้วยนะครับว่า,าที่รู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะคือภาพดูมีออร่าสว่างนวลขึ้นเนี่ยจริงๆมันเป็นจิตของคุณเองนะที่สว่างนวลขึ้นแต่ถ้าหากสัมผัสรู้สึกถึงเป้าหมายคือตัวภาพเนี่ย ว่ามีความสุขมากขึ้นเนี่ยนะอันนี้ก็คือเขามีพลังที่ได้รับการแชร์ไปจากเราจริงๆนะฮะไอไอภาพที่เราเห็นเดี๋ยวคุณจะถ้าถ้าทำแล้วทำเป็นเนี่ยทำบ่อยๆจะเข้าใจเองจะจะแยกชัดออกมาเป็นฝั่งเรากับฝั่งเขาเนี่ยนะได้กระจ่างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าที่ อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเหมือนเห็นหน้าคุณชูสว่างขึ้นซึ่งอันนี้ไม่ได้นัดหมายกันแต่พูดตรงกันนะแล้วผมก็อธิบายซ้ำอีกทีงมันเป็นจากสู่วิญญาณของคุณนะครับที่สว่างขึ้นที่เห็นที่เห็นสว่างขึ้นที่เห็นตัวภาพสว่างขึ้นแต่ถ้ารู้สึกทางใจว่าคุณชูสว่างขึ้นนะหรือว่ามีความสุขมากขึ้นอันนั้นเป็นสัมผัสที่ เรารู้ว่าคุณชูเนี่ยได้รับจริงๆนะครับอบอกว่าอันนี้บอกว่าตอนแรกรู้สึกมืดดำเมื่อมองภาพครั้งแรกพอหลังจากได้แผ่เมตตาให้เนี่ยก็รู้สึกสว่างขึ้นเหมือนแสงอรุณเหมือนแสงอรุณรุ่งนะอันนี้เป็นความรู้สึกที่จะตรงกันนะครับหรืออ่าอันนี้บอกว่าไม่แน่ใจรู้สึกว่า คุณชูยิ้มนิดๆอันนี้จริงๆมันคือเราเองที่ยิ้มนะเดี๋ยวคุณจะเข้าใจนะครับลักษณะของการยิ้มลักษณะของความสว่างขึ้นนะที่เราสัมผัสได้กับที่เรารู้สึกอยู่ในฝั่งของเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะตอนนี้เนี่ยถ้าพูดกันเอาพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะคุณชูเนี่ยสว่างขึ้นจริงมีความสว่าง อย่างใหญ่ที่ยิงไปที่คุณชูจริงๆนะแล้วที่ทุกคนรู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกมีความสุขมากขึ้นร่วมไปกับคุณชูด้วยเนะี่ยอันนี้คือของจริงไม่ใช่ของหลอกถ้าเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าร่วมอยู่ด้วยกันกระแสะเดียวกันนะมีกองทัพของความสุขมีกองทัพของการระยานามิตรที่ช่วยกันอยู่อันนี้มันจะทำให้เกิดความรู้สึกดีร่วมกันเกิด กระแสของกุศลธรรมอย่างใหญ่ไปด้วยกันนะอ่ะเดี๋ยวจะขอคุยแก่น้องนุ่นนิดนึงน้องนุ่นอยู่อยู่ด้วยกันอยู่ใช่ไหมยังอยู่คะ่ะา่น้องนุ่นครับสวัสดีจา้าอยู่คะ่ะอ่าตอนนี้เอาความรู้สึกของผู้เป็นภรรยานะฮะน้องนุ่นรู้สึกยังไง หนูรู้สึกเบาใจขึ้นนะคะแล้วก็ฟังอาจารย์ดูก็ไม่ไม,ไม่ค่อยกลัวเขาเท่าไหร่อาจารย์อืมคือเดิมเนี่ยเรากลัวเขาใช่ไหมในลองเล่าลที่ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกทางใจของเราแล้วก็กับลูกหนูมานอนบ้านแรกๆหนูหนูก็ไม่คิดอะไรเลยคะ่ะแล้วก็มีเพื่อนป้าก็บอกว่าเขาต้องมาตายช้ำคนตายอย่างนี้มันไม่ไปไหนนะมันเฮี้ยนหนูก็ จินตนาการตามที่คนพูดอะหนูก็จิตตกทีนี้เดี๋ยวลูกก็กลัวด้วยอะอืมนะตอนนี้แหละนาทีนี้เลยตอนนี้ก็เบาใจขึ้นค่ะอาจารย์บอกว่าเขาเป็นเขาเขาหน้าสงสารใช่แต่หนูไปกลัวเขาอะคะ่ะใช่นั่นแหละคือคนเราอ่ะกลัวจินตนาการตัวเอง คนเราเนี่ยนะไปเอาความจําจากในหนังในภาพยนตร์ว่าผีเนี่ยหน้าตาเละเทะหน้าเกลียดหน้ากลัวนะคือจริงๆเนะี่ยอ่ะอันนี้พูดแฟ์งมันมันมีสภาพที่น่าเวทนาอยู่จริงๆนะโดยเฉพาะาจริงคนที่ตายเพราะการค่าตัวตายเนี่ยแล้วสําหรับกรณีคุณชูเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะเอาเอา,เอาตามความรู้สึกส่วนตัวนะ ทีนี้ประเด็นคือเมื่อเราอุทิศส่วนกุศลร่วมกันอุทิศส่วนกุศลในแบบที่มันเป็นความสุขนะทุ่มความสุขใส่เขาความรู้สึกของเราเองเนี่ยอันดับแรกเลยแน่นอนก็คือมีความสุขมากขึ้นอ่าถูกไหมน้องนุ่นตอนนี้เรามีความสุขทางใจมากขึ้นใช่ไหมตาหนูมีความสุขทางใจแล้วก็ ิดสงสารเขาอ่ะตรงตรงรู้สึกว่าสงสารตรงรู้สึกว่าเราเนี่ยมีกําลังที่จะช่วยเขาไม่ใช่ไร้ยแแรงร้กําลังแล้วก็ไปกลัวเขานะอันนี้คือสิ่งที่จะเปลี่ยนไปสิ่งที่จะแตกต่างไปนะแล้วตรงนี้แหละที่เราจะมา ทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในคืนนี้ในรอบ2นะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิร่วมกันอีกแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการนั่งสมาธิแบบ8นาทีนะเมื่อครู่นี้เป็น16นาทีคราวนี้จะเป็น8นาที สำหรับตัว8นาทีนี้ก่อนก่อนที่ จะไปถึงตัว8นาทีนี้เดี๋ยวขอคุยกับน้องนุ่นอีกแป๊บหนึ่งคืออันนี้เพื่อที่จะไกด์นะว่าเราน้องนุ่นอยู่นะอยู่จ้าอ่ะเดี๋ยวพอหลัง8นาทีนี้เสร็จเนี่ยอ่าเราจะอธิษฐานร่วมกันอีกครั้งแต่ตอนนี้นะครับขอให้น้องนุ่นนะอันนี้ ทำให้เป็นตัวอย่างกับทุกคนได้ได้เห็นด้วยนะครับคือใจของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับเขาด้วยความด้วยบุญอันเป็นสุขเดิมเนี่ยเราเชื่อมต่อกับเขาด้วยอารมณ์แบบโลกโลกอะ่ะนึกออกไหมผัวเมียกันเนี่ยมันจะมีเรื่องน้อยใจกันบ้างเรื่องเสียใจกันบ้างหรือว่าเรื่องเนี่ยอย่างเช่นที่ว่าพอเขาเสียชีวิตลงในบ้านเราก็กลัวเขาเงี้ยนะอันนี้คือลักษณะที่เราเชื่อม ใจอยู่กับเขาอยู่แต่พอเราได้อุทิศส่วนกุศลแล้วมีความรู้สึกว่าใจของเราเป็นสุขมากขึ้นเนี่ยตอนนี้มันจะไม่ใช่มันจะไม่ได้เชื่อมต่อกับเขาด้วยลักษณะแบบเดิมๆแบบโลกๆลกแล้วมันจะเริ่มมีลักษณะการเชื่อมต่อด้วยบุญด้วยความสุขนะครับซึ่งน้องนุ่นจะเริ่มมีความสามารถที่จะระลึกนึกถึงนะบุญกุศลที่เคยทำร่วมกันมาอ,อันนี้น้องนุ่นพอบอกได้ไหม ว่ามีโมเมนต์ไหนที่เราทําบุญร่วมกับเขาหรือว่าช่วยคนร่วมกับเขาหรือทาอะไรดีๆก็ตามร่วมกับเขาแล้วเรามีความสุขมากที่สุดพอเล่าให้ฟังได้ไหมก็ไปทําบุญพระธาตุไปเที่ยวงานไปปล่อยนกปล่อยปลาจ้าอาจารย์อ่ะทีนี้ตรงตรงนี้เนี่ยพอน้องนุ่นนึกถึง โมเมนต์ที่มีความสุขที่สุดนะจังหวะที่เรารู้สึกดีที่สุดกับเขาเนี่ยที่รู้สึกว่าอุ่นใจอยู่เคียงข้างกันแล้วก็ทําอะไรดีๆด,ด้วยกันเนี่ยตอนนี้น้องนุ่นสามารถนึกออกใช่ไหมนึกออกได้ชัดเจนใช่ไหมจ้าอ่านึกถึงความรู้สึกนี้ไว้นะความรู้สึกนี้ถ้าหากว่าเราทําไว้ในใจเหมือนกับคุยกับกุญชูราวกับว่าเขายังมีชีวิตอยู่ตรงหน้านะ เหมือนกับพูดพูดให้เขานึกถึงพูดในใจนะให้ให้เขานึกถึงว่าเออเคยไปทําบุญที่พระธาตุมาเคยไปเที่ยวงานบุญมาด้วยกันเนี่ยแล้วก็เกิดความรู้สึกนี้เรายังจําได้อยู่นะขอให้เขาเนี่ยนึกออกแบบเดียวกันกับเรานี่จะเป็นการที่เราเนะผูกบุญในแบบที่ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเออพอนึกถึงเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดี ไม่ใช่ความรู้สึกที่หวาดกลัวอีกต่อไปตอนนี้น้องนุ่นนึกออกไหมค่ะอาจารย์รู้สึกยังไงรู้สึกว่าไม่ค่อยแบบจิตตกกับเขาแล้วค่ะเออนั่นแหละนั้นน,นี่คือสิ่งที่ต้องการนี่คือสิ่งที่เราจะสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตของเรามีความเข้มแข็งในทางที่เป็นกุศลแล้วนึกถึงบุญกุศลอ่า ผู้เสียชีวิตไปแล้วนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือเราสามารถผูกใจกับเขาในทางที่ดีในทางที่เป็นบุญแล้วในทางปฏิบัตินะเวลาที่เรานึกถึงอย่างนี้นะด้วยอาการแบบนี้เนี่ยตัวเขาเองในอีกโลกหนึ่งนะซึ่งอยู่ซ้อนกันกันกบเรานี่แหละก็จะมีความรู้สึกเรากับว่าเรามาเตือนให้นึกถึงอะไรดีๆพูดง่ายๆว่า เป็นวิญญาณที่สามารถระลึกถึงบุญกุศลแต่ผลหลังของตัวเองได้นะไอ้ตรงนี้ก็จะในที่สุดแล้วเนี่ยเอะอน้องนุ่นเล่านิดนึงคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหตุที่กลัวเนี่ยมันไม่ใช่เพราะนึกอย่างเดียวใช่ไหมมันมีเสียงด้วยใช่ไหมมีจ้ะบางครั้งอาจจะเป็นแมวเป็นอะไรแล้วก็หนูก็ไปจินตนาการที่คนแก่พูด เพื่อนพูดเพื่อนก็โทรมาถามไงเป็นไงบ้างอยู่สองแม่ลูกกลัวไหมโอเคทีนี้ต่อไปนับ,น,บนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะพอได้ยินเสียงอะไรก็ตามจะเสียงก้องแก้งหรือว่าจะเสียงแมวหรือเสียงใครทักมาก็ตามให้เรานึกว่านั่นเป็นเสียงที่กระตุกให้เราไปนึกถึงอะไรที่เป็นอกุศลน,นะหรือน่ากลัวน่าหวาดกลัว แล้วทุกครั้งทันทีที่ได้ยินเสียงแบบนี้แล้วเกิดความกลัวขึ้นมาก็ให้กลับมาย้อนกลับมานึกถึงตอนเนี้ไอ้ที่เมื่อกี้ผมบอกเนี่ยว่านึกถึงตอนที่เราไปทําบุญพระธาตุด้วยกันนะแล้วก็คิดเหมือนกับเขายังมีชีวิตอยู่อย่างนี้เอาเอาโมเมนต์ที่เอาไอ้จังหวะที่เราเคยรู้สึกดีที่สุดที่ได้อยู่กับเขาเนี่ยนะเหมือนกับเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมาเป็นตัวเปลี่ยน ให้จิตของเราเนี่ยนะนึกถึงเขาในทางที่เป็นบุญในทางที่เป็นกุศลอันนี้น้องนุ่นเข้าใจนะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อ่าโอเค